สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันอยู่บำรุงเดือดจัดหลังอังกฤษสั่งแบนผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าวของไทยจากกรณีสำนักข่าว BBC รายงานว่าบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตของสหราชอาณาจักรนำผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวออกจากชั้นวางหลังพบว่าแหล่งที่มาของลูกมะพร้าวมาจากการใช้แรงงานลิงที่ถูกจับมาจากป่าและนำมาฝึกฝนเพื่อเก็บมะพร้าววันละถึง 1,000 ลูกองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมหรือพีต้าระบุว่าลิงกังในประเทศได้รับการปฏิบัติเหมือนเครื่องเก็บมะพร้าวและเรียกร้องให้คนดีที่ไม่สนับสนุนใช้แรงงานลิงด้วยการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยโดยซูเปอร์มาร์เก็ตที่ออกมาให้คำมั่นที่จะหยุดขายสินค้าของตนเองได้แก่ Welltrust, Okodo, Ocop และ Boothว่าในฐานะผู้ค้าปลีกผู้มีจริยธรรมเราไม่อนุญาตการใช้แรงงานลิงหามะพร้าวมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของเราด้านแครีไซมอนคู่มั่นนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันแห่งอังกฤษยินดีที่ห้างสรรพสินค้าค้าปลีกอย่างน้อย4แห่งประกาศยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่มาจากแรงงานลิงและเรียกร้องให้ผู้จำหน่ายรายอื่นดำเนินรอยตามนอกจากนี้คู่มั่นของนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังทวิตเรียกร้องให้ห้างใหญ่อย่างเทสโก้ให้คำมั่นว่าจะเลิกขายด้วยขณะที่โฆษกเทสโก้บอกสำนักข่าว BBC ว่าผลิตภัณฑ์น้ำกะทิและน้ำมะพร้าวยี่ห้อที่บริษัทวางขายอยู่ไม่ได้ใช้แรงงานลิงในการผลิตและบริษัทจะไม่ขายสินค้ายี่ห้อที่พีต้าระบุว่าใช้แรงงานของลิงขณะที่นายวิสิตลิ้มลือชานายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูประบุว่าคาดว่าภาพจากการใช้ลิงเก็บมะพร้าวในไทยน่าจะมาจากภาคการท่องเที่ยวละครลิงการโชว์เก็บมะพร้าวในชุมชนทำให้ต่างชาติเกิดภาพจำแบบนั้นและคิดว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นเช่นนั้นด้วยขอยืนยันไม่มีแน่นอนอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาด้วยภาพจำในอดีตว่าไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าวทำให้ไทยถูกตั้งคำถามจากองค์กรที่ดูแลสัตว์โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีการชี้แจงทั้งทางตรงทั้งผ่านกระทรวงพาณิชย์มีคลิปวิดีโอกระบวนการผลิตยืนยันแต่ปัจจุบันมีสื่อโซเชียลมีเดียที่มักแชร์ภาพเหตุการณ์ในอดีตจนทำให้เข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นภาคเอกชนคงจะชี้แจงต่อไปและจะประสานกับหน่วยงานรัฐในการแก้ปัญหานี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นภาพบวกกับประเทศไทยล่าสุดวันอยู่บำรุงได้โพสต์ข้อความระบุว่าลิงเก็บมะพร้าวหาว่าทรมานสัตว์แบนมะพร้าวไทยแล้วที่วัวควายไถนาช้างลากซุงอุดขนของขี่ม้าเล่นโปโลม้าไซบีเรียนลากเลื่อนหนูทดลองยาอย่างนี้ทรมานสัตว์ปะวะวันก่อนบ้านกูยังใช้กระต่ายขุดมะพร้าวอยู่เลยแม่งโลกสวยเกินมึงพลาดละน้ำมันมะพร้าวกับกะทิของไทยอร่อยนะเว้ยปลอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้.com ขอบคุณค่ะ